สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสราวุธชัยดีนี่คือช่อง HR Com Ask พื้นที่สื่อมวลชนเพื่อคนทำงานนะครับในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูค่าแรงขั้นต่ำในอดีตกันนะครับโดยจะไล่กันไปทุกพ.ศ.เลยนะครับเป็นค่าแรงขั้นต่ำในเขตกรุงเทพมหานครนะครับที่จริงผมอยากจะทำให้ดูของทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยนะครับแต่ข้อมูลแต่ละจังหวัดเนี่ยแทบจะไม่ซ้ำกันนะครับทำให้ข้อมูลเยอะมากผมจึงเลือกพื้นที่ที่มีคนทำงานเยอะที่สุดนั่นคือกรุงเทพมหานครนั่นเองครับในปัจจุบันที่ผมพูดอยู่ตรงนี้นะครับคือพ.ศ. 2560ในกรุงเทพมหานครมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่วันละ310บาทนะครับแล้วก็ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับปีไหนนะครับที่ไม่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับสไลด์ของผมมันก็จะข้ามปีนั้นไปนะครับถ้าปีไหนมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ2ครั้งก็จะมีตัวเลข2ตัวนะครับเมื่อคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปพร้อมๆกันนะครับย้อนกลับไปครับ2555 300บาทนะครับ2554 215บาท2553มีค่าจ้างรายวันขั้นต่ำ206บาทแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับยังไงบ้างครับ2560ย้อนมาถึง2517นะครับแต่ยังไม่หมดครับยังเหลืออีก1พ.ศ.ครับนั่นคือพ.ศ. 2516เรามีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่วันละ12บาทครับนี่ครับคือทั้งหมดนะครับตั้งแต่2516ค่าแรงขั้นต่ำ12บาทจนถึง2560ในปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำ310บาทนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ชมพร้อมๆกันนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ